โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่อง Mark Narathip นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปบันทึกเดย์เทรดของผมนะฮะประจำวันที่12 สิงหาปี 64 นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย 3:16 นาทีนะครับก็ล่าสุดเนาะผมวิเคราะห์ตลาดนะครับหลายๆกราฟเลยนะวิ่งได้ค่อนข้างดีนะครับหลายๆกราฟนะแต่ก็หลายๆกราฟก็วิ่งได้ค่อนข้างเหวี่ยงนะฮะ หลายๆคู่เงินเลยนะก็วิ่งได้ค่อนข้างเหวี่ยงนะครับก็วันนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะมาเดย์เทรดนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยนะตั้งแต่ตอน3 โมงเย็นนี้นะครับไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนของคืนนี้นะครับก็มาดูกันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับของวันนี้จะเป็นยังไงนะครับของการเดย์เทรดของผมในวันนี้เนาะโอเคครับก่อนที่เราจะไปลุยกันนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปะเราไปลุยกันเลยครับก็เดี๋ยวผมขอหาจุดเข้าสักคู่หนึ่งนะครับได้ตรงไหนเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคครับผมทุกคนคิดว่าน่าจะได้position แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมขอเสี่ยงที่จะเทรดออเดอร์เดียวเลยละกันนะครับ650เหรียญนะเหตุผลที่ผมจะขอเสี่ยงเทรดออเดอร์เดียวเลยนะครับเพราะว่าหลายๆกราฟนะครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดดูนะค่อนข้างวิ่งได้ แย่มากนะครับคือกระชากไปกระชากมาเยอะมากเลยนะก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เอาเท่าที่ได้แล้วกันนะครับผมไม่อยากจะเสี่ยงเทรดนานนะถ้าผมเทรดนานผมคิดว่าวันนี้น่าจะจบที่ล้างพอร์ตแน่เลยนะครับจะจบที่อาจจะเสียไปถึง 1,000 เหรียญเลยนะครับแต่ถ้าผมเสี่ยงเทรดออเดอร์เดียวเนี่ยวันนี้ถ้าแพ้ก็จะได้แพ้มากสุดแค่650เหรียญก็จะได้เหลือคุณในพอร์ตอีก350เหรียญเอาไว้เทรดต่อได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคครับผมก็ออเดอร์เดียวในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมเล็กเฉยๆนะครับก็คือกราฟในภาพรวมเล็กนี้อย่างที่เราเห็นเนาะเขาเริ่มมีการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันช่วงนี้นะครับน่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟณปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นณช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะฮะว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นตามและผลลัพธ์ที่ได้ yes ชนะนะครับโอ้โหแบบผมลุ้นมากเลยนะดูดินี่คือความยากของกราฟวันนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ากราฟปิดตรงนี้แต่พอราคาเปิดตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่กระโดดลงมาปิดด้านล่างเห็นไหมคือกราฟมันกระชากไปมาแบบนี้แหละฮะนี่คือสิ่งที่ผมกลัวนะครับวันนี้นะก็เลยแบบว่าขอไม่เสี่ยงนานนะครับโอเคผมก็ตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,520 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้นะครับผมเทรดแล้วก็ทำกำไรไม่ได้อยู่ที่แป๊บนึงนะผมลืมกรอกตัวเลขนะครับเอาแล้วดีใจจนลืมไปหมดเบอร์ไปหมดตอนนี้ฮะ หรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่520เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ออเดอร์เดียวนะครับในคลิปนี้จบงานไปได้อย่างสวยงามนะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นเนาะราคาก็เกิดการกลับตัวขึ้นจริงๆอย่างที่วิเคราะห์แล้วก็จบชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับก็สำหรับในออเดอร์นี้นะครับผมดูใน Trading View ด้วยนะครับผมดูกราฟมาจากใน Trading View ด้วยนะผมเห็นว่าใน Trading View นะครับตัวกราฟเองเนี่ยนอกจากเขาจะย่อตัวลงมาลึกมากแล้วนะครับตอนที่เขาย่อตัวมานี้นะครับวอลลุ่มของเขาเนี่ยเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะครับนะช่วงนี้เนาะเนี่ยเขาเริ่มมีการลดน้อยลงเรื่อยๆด้วยนะครับของวอลลุ่มนะแปลว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะฮะไม่ใช่วิ่งลงแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้น่าจะเริ่มน้อยลงแล้วนั่นเองนะครับน่าจะไม่ได้มีมากพอที่จะส่งกราฟให้วิ่งลงต่อไหวเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดเนาะตอนที่เขาใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับณช่วงนี้นะผมเห็นว่าวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยมันลดไปมากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็กลับกันเนี่ยแปลว่าอีกไม่นานแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะครับน่าจะเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดได้แล้วนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้นะผมก็เลยมองว่าถ้ ถ้าแรงซื้อหลังจากนี้น่าจะเข้ามามีผลในตลาดก็คิดว่าราคาหลังจากนี้อาจจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขานะครับที่กำลังเริ่มกลับตัวขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมมองอย่างนี้นะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดไปเลยนะครับแรงซื้อเข้ามามีบทบาทจริงๆนะครับกราฟกลับตัวขึ้นยาวๆเลยนะครับนี่เนาะขึ้นไปยาวๆเลยนะครับโอเคครับผมก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับการเดย์เทรดของผมในวันนี้นะครับตอนแรกคิดว่าจะเทรดจนถึงดึกนะฮะแต่ว่าไม่ไหวจริงๆนะครับกราฟวันนี้เนาะตอนแรกคิดว่าผมเทรดไหวนะครับแต่ว่าพอแบบมาเอาจริงๆเนาะมาเปิดดูจริงๆมันไม่ไหวนะครับดูดิดูกราฟหลายๆกราฟนะครับคือแบบโอ้โหกระชากไปมาแบบนะ ต่อให้เก่งแค่ไหนผมว่าวันนี้ก็อาจจะไม่รอดนะครับวันนี้อาจจะจบที่ขาดทุนได้นะครับก็เอาเป็นว่าไหนๆวันนี้โอกาสที่จะจบขาดทุนดูแล้วมันก็มีอยู่สูงสู้ในจุดที่เรามั่นใจไปเลยจุดเดียวน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมคิดอย่างนี้นะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็จบไปอย่างสวยงามนะครับก็เชียร์ผมวันนี้สรุปเลยนะครับก็คือการเดย์เทรดของผมเนาะผมได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวนะครับเหตุผลที่เทรดแค่ออเดอร์เดียวก็คือรับความเสี่ยงกับตลาดไม่ไหวนะครับก็เลยไหนๆดูแล้วน่าจะขาดทุนนะครับก็เสี่ยงเทรดออเดอร์เดียวไปเลยดีกว่านะครับดีกว่าขาดทุนทั้งพอร์ตเนาะดีกว่าขาดทุนแบบล้างพอร์ตเสียไป1,000 เหรียญเลยนะครับก็ตามนี้เนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเทรดไปออเดอร์เดียวนะครับเสี่ยงไปเลยนะและผลลัพธ์ที่ได้ก็ชนะนะครับทำกำไรได้ถึง520 เหรียญเลยนะครับสำหรับ520 เหรียญนี้ก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 15,600 บาทนั่นเองนะครับตีเป็นตัวเลขกลมๆประมาณ15,000 บาททวนแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันสักนิดหนึ่งนะฮะว่าในคลิปนี้ผมใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับในการเทรดวันนี้เนาะก็เมื่อกี้นะครับตอนผมอัดคลิปเนี่ยมันเริ่มตอนบ่าย3 โมงเย็น16 นาทีใช่ไหมครับตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่าย3 โมงเย็น24 นาทีนะครับก็ถ้าไม่รวมเวลาที่ผมพูดบรรยายอะไรอยู่ด้วยนะครับก็หักไป5 นาทีเนาะหักไปประมาณ5 นาทีก็เท่ากับคลิปนี้ใช้เวลาจริงๆประมาณ5 นาทีนะฮะ ผมใช้เวลาเทรดจริงๆในคลิปนี้แค่ประมาณ5 นาทีนะครับ ยังไม่ถึง10 นาทีได้ทำนะฮะแต่ว่าตีเป็นตัวเลขกลมๆเป็น10 นาทีแล้วกันนะครับเพื่อให้มันแบบว่าดูแบบนะเป็นเลขกลมๆหน่อยนะฮะถ้า5 นาทีดูมันจะน้อยไปนะ ประมาณนี้นะครับโอเคสรุปผลงานของผมได้ตามนี้เลยนะครับก็คือวันนี้ผมใช้เวลาไป5 นาทีเนาะก็เทรดไป1 ออเดอร์นะครับแล้วก็ชนะมาได้นะครับทำกำไรมา520 เหรียญนะครับคิดเป็นเงินไทยประมาณ 15,000 บาททวนนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับดูแล้วได้ความรู้ดูแล้วได้สาระนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1 ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะครับก็จบสำหรับคลิปเดย์เทรดของผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับน่าจะเป็นคลิปเดย์เทรดที่จบได้เร็วที่สุดเท่าที่ผมทำคลิปเดย์เทรดมานะฮะ 10 นาทีจบงานนะฮะ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ